สวัสดีครับก็เอาล่ะมาถึงเวลาที่เราจะมาฟูลรีวิว Nike Zoom Fly 3หลังจากใช้งานมาประมาณ200กว่ากิโลแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่แบบทำคลิปรีวิวแบบเต็มๆสักทีเนาะว่าความรู้สึกหลังการใช้งานหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมาอันดับแรกก็มาดูภาพรวมรองเท้าหลังจากผ่านการใช้งานมานะครับว่าเฮ้ยรองเท้าเป็นยังไงบ้างเนาะเอาอย่างไรดีเอาทีละข้างแล้วกันเนาะโอเคภายนอกนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมยังคงแบบรู้สึกแบบเหมือนเดิมกับคลิปแรกเนาะกับที่ซื้อมาตอนแรกไอตัวเนี้ยตอนแรกคิดว่ามันจะลอกนะตอนนั้นก็ทั้งสองข้างเลยยังไม่ไปนะครับแต่เริ่มรู้สึกว่ามันจะหยับแล้วบ้างตัวพื้นเนี่ยครับก็จะเห็นเริ่มจะเห็นชัดเจนว่ามันเริ่มยับมันเริ่มมีรอยย่นรอยยับมาบ้างแล้วนะครับค่อนข้างดำหน่อยนะ ประมาณนี้อันนี้คือภายนอกดูตระกูลไฟล์ว่าหลังการใช้งานเป็นยังไงนะครับต้องดูที่พื้นหลังจากผ่านการใช้งานมาอันนี้คือพื้นด้านหน้านะครับผ่านการใช้งานมาประมาณ200กว่าโลแล้วนะครับพื้นด้านหลังเริ่มเห็นถึงอาการสึกของตัวพื้นแล้วครับก็จะกินส้นซึ่งปกติส่วนมากไฟล์รุ่นก่อนๆเนี่ยตรงเนี้ยแค่5โล10โลก็ไปละแต่รุ่นนี้นะครับไฟล์3นะครับผมเริ่มสังเกตเห็นว่ามันเริ่มกินแบบมาถึงชั้นโฟมเนี่ยประมาณเริ่มเข้ากิโลที่100เริ่มจะเห็นว่าแบบขอบด้านข้างเนี่ยเริ่มกินแล้วนะครับอีกข้างก็เริ่มมีบ้างแล้วแต่ยังลงไปไม่ลึกนี่คือข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายแบบกินเพิ่งกินไปนิดเดียวกินไปนิดเดียวแต่ข้างขวาเนี่ยโดนเยอะหน่อยนะครับมีคนถามมาพอสมควรนะครับกับเรื่องคู่ไฟล์3เนี่ยจะใส่ตรงไซส์หรือใส่เผื่อดีหรืออะไรอื่นนะครับสำหรับผมเนาะแนะนำคือถ้าเป็นเท้าปกติสามารถใส่ตรงไซส์ได้เลยใส่ตรงไซส์คืออะไรใส่ตรงไซส์ก็คือเวลาเราใส่ไปแล้วเนี่ยให้มันเหลือแบบข้างหน้าเท้าเนี่ยประมาณนิ้วนึงเนี่ยนิ้วประมาณเนี้ยประมาณเส้นนึงประมาณนั้นอ่ะประมาณอยู่ประมาณเนี้ยต่ำกว่าเส้นนึงก็ได้นิดๆหน่อยๆไม่ให้มันแน่นเกินไปนะครับคือเท้าปกตินะมันจะเห็นศักยภาพการวิ่งการใช้คู่นี้วิ่งแบบเต็มที่นะครับแต่สำหรับคนที่เท้าบานหน้าเท้าบานนะครับอาจจะต้องเผื่อมาครึ่งไซส์นะครับเพื่อให้มันมีพื้นที่ตรงเนี้ยให้มันมีพื้นที่ตรงเนี้ยได้หายใจหายคอได้สะดวกหน่อยมันจะได้ไม่บีบรัดหน้าเท้าจนเกินไปนะครับเนื่องจากคู่เนี้ยผมสั่งซื้อมาเผื่อขึ้นมาครึ่งไซส์นะครับจากเบอร์ปกติก็จะใส่เบอร์8ครึ่งแหละเผื่อมาครึ่งไซส์เป็นเบอร์9เพื่อที่จะเอาไว้ใช้วิ่งระยะไกลเวลาวิ่งระยะไกลแล้วแบบเท้ามันจะเริ่มขยายเนาะมันจะได้ใส่แบบสบายๆปัญหาที่เจอของคู่นี้นะครับเวลาใส่ก็คือมันจะรู้สึกว่าส้นเท้ามันจะหลุดเพราะว่าเราเผื่อไปครึ่งไซส์แล้วแบบเวลาวิ่งเนี่ยเท้ามันจะขยับมาด้านหน้าแล้วมันจะเหมือนแบบส้นจะหลุดอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็เป็นอีกทริคนึงแล้วกันสำหรับ
คนที่ใช้ซูมฟรายนะครับก็ตั้งแต่ฟรายนิดเนาะฟรายนิดแล้วก็มาถึงฟรายสามเนี่ยผมจับทริคได้ก็คือตระกูลเนี้ยต้องผูกเชือกแน่นให้แน่นเลยต้องผูกเชือกให้แน่นเลยไม่งั้นเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะโครงอะเวลาใส่วิ่งแล้วแบบเท้ามันจะโครงมันเหมือนจะเอาไม่อยู่เพราะว่าตัวหน้าผ้าเนี่ยมันบางมันบางมันโครงง่ายเราต้องรัดเชือกให้แน่นนะครับมันจะช่วยได้ช่วยให้เหมือนรองเท้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเท้าในเวลาวิ่งถ้าเราใส่ตรงไซส์แล้วจะมีอีกอย่างนึงคือไอ้ตัวลิ้นรองเท้าที่มันเป็นเนื้อเดียวกับไอ้ชุดเนี้ยมันที่มันเป็นผ้ายืดเนี่ยค่อนข้างที่จะยัดเท้าเข้าลำบากยัดเท้ายัดใส่แบบใส่เวลาใส่เนี่ยค่อนข้างจะลำบากเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยมันก็จะกระชับมันจะกระชับแล้วก็บวกกับผูกเชือกเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้รองเท้าเนี่ยแน่นขึ้นนะครับกระชับขึ้นประมาณนั้นนะฮะจากซูมฟรายหนึ่งแล้วก็มาเป็นฟรายนิดแล้วก็มาถึงฟรายสามเนี่ยเรื่องการดรอปพื้นของรองเท้าเนี่ยฟรายหนึ่งกับฟรายนิดเนี่ยจะดรอปประมาณ10มิล11มิลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ฟรายสามเนี่ยจะดรอปลงมาเป็น8มิลแล้วความรู้สึกเวลาใส่นะครับมันจะไม่รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยมันไม่โน้มไปข้างหน้าจนเกินไปแล้วก็เวลาวิ่งเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเราสามารถคุมรองเท้าได้คุมการวิ่งได้นะครับไม่ได้แบบมีแต่พุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับดรอป8ก็จริงนะครับแต่เวลาเราใส่เนี่ยลองดูสังเกตดูรองเท้านะครับปลายรองเท้ามันจะเชิดขึ้นแล้วเวลาเราใส่แล้วเนี่ยหนึ่งด้วยมันดรอป8แล้วปลายรองเท้ามันเชิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เวลาเท้าเราเข้าไปอยู่ในตำแหน่งของมันเนี่ยมันจะทำให้นิ้วเท้าเราอะงอขึ้นเหมือนมันงอขึ้นอะเหมือนมันงอขึ้นแล้วทำให้รู้สึกว่ามันดรอปลงต่ำกว่า8มิลอีกสำหรับไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผมเห็นหลายคนนะครับที่ซื้อมาแล้วก็ใช้ประมาณ5โลบ้าง10โลบ้างก็เอาไปปล่อยขายในเป็นมือ2เนาะประมาณนั้นผมซื้อมาตอนแรกผมก็รู้สึกว่ามันคงไม่เหมาะกับเราจริงๆแหละแต่ด้วยความที่เราซื้อมาแล้วอ่ะเราอยากใช้อ่ะเราก็เลยลองดูลองวิ่งลองใส่วิ่งดู5โลก็แล้ว10โลก็แล้วผ่านไป30โล50โลแล้วก็แล้วก็ยังรู้สึกว่ามันใช่ไหมมันเหมาะกับเราหรือเปล่าทำไมเขาถึงปล่อยในมือ2อะไรเงี้ยเขาปล่อยกันซึ่งผมใช้อดทนกัดฟันทนใช้อยู่ประมาณ80ถึง100กิโลนะครับจึงถึงเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มเข้าเท้าผมเริ่มรู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นเพราะว่าคู่เนี้ยตอนแรกที่ใส่เนี่ยมันจะรู้สึกแบบแข็งไม่ได้รู้สึกถึงความนุ่มของรองเท้าเลยไม่ได้รู้สึกความดีดเด้งของไอตัวโฟมรีแอคเลยไม่เหมือนกับตัวไฟนิดที่ยืมของพี่มาใช้นะครับมาลองดูเนี่ยใส่ประมาณ30กิโลก็รู้สึกแล้วว่ามันนุ่มแล้วก็ส่งแต่คู่นี้ต้องใช้เวลาถึงประมาณ80ถึง100กิโลถึงจะเห็นความแตกต่างระหว่างวันแรกที่ใส่ที่แบบแข็งๆเนี่ยจนเริ่มรู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นรองเท้ามันนุ่มขึ้นวิ่งส่งได้ดีขึ้นอาจจะเป็นเพราะระยะทางที่นวดรองเท้าแล้วก็เราเนี่ยปรับท่าทางการวิ่งให้มันถูกกับรองเท้ามากขึ้นจนล่วงเลยมาประมาณ100กิโลก็เริ่มรู้สึกว่ามันได้แล้วมันเริ่มเข้าแล้วรู้สึกดีขึ้นกับรองเท้าคู่นี้กับวันแรกที่ใส่นะครับมันจะรู้สึกนุ่มขึ้นประมาณนั้นนะฮะหลังจากที่break in มันแล้วนะครับก็ทำให้เราปรับท่าวิ่งการลงเท้าอะไรต่างๆนานาไปด้วยซึ่งคู่เนี้ย
สิ่งที่สัมผัสได้นี่คือก็คือถ้าเราวิ่งแบบก้าวไม่ยาวมากนะครับมันจะบังคับลงส้นเหมือนแบบก้าวยาวคือช่วงก้าวนะช่วงก้าวเราไม่ยาวมากเนี่ยมันจะเหมือนแบบบังคับลงส้นเพราะว่ามันดรอปแบกอยู่แล้วแล้วเราเริ่มก้าวยาวขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มบังคับลงกลางเท้ามากขึ้นลงกลางเท้ามากขึ้นปุ๊บยิ่งช่วงที่ทำความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับช่วงใกล้ถึงปลายเท้ามาหากลางเท้าเนี่ยจะใช้งานได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยมันสร้างมาเพื่อวิ่งแบบทำความเร็วแล้วเน้นในเรื่องของการลงกลางเท้าไปหาปลายเท้ามันจะทำให้เห็นถึงศักยภาพของรองเท้ามากขึ้นนะครับในเรื่องของการระบายอากาศนะครับกับ Vaporwave นะครับก็รู้สึกว่าโอเคดีนะครับไม่ได้รู้สึกว่าร้อนหลังเท้าหรือร้อนอะไรเพราะว่าตัวนี้ก็ลองวิ่งไปแบบลองรันนะครับก็ระบายอากาศได้ดีนะครับวิ่งเนี่ยครับเจอทั้งสภาพอากาศที่ร้อนอากาศสบายปกติฝนก็เจอครับคู่นี้ไปลองมาหมดแล้วก็ฝนตกปล่อยๆก็น้ำไม่เข้านะครับไม่ได้รู้สึกว่าชุ่มเท้าเลยตกแบบเริ่มลงเม็ดหนักหน่อยก็เริ่มรู้สึกว่าโอ้ก็โอเคก็มันยังกันน้ำได้ดีถ้าเราสมมติว่าวิ่งไปแล้วแบบดื่มน้ำไปแล้วน้ำหกใส่เท้าเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันกันน้ำได้ดีพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเริ่มแบบฝนตกหนักขึ้นเนี่ยยังไงก็เข้าครับเปียกแต่ไม่ได้รู้สึกแบบชุ่มเหมือนเป็นกระสัตเทอร์โบนะครับสภาพถนนที่เคยวิ่งมานะครับก็ตั้งแต่ถนนปกติทั่วไปถนนลาดยางยางมะตอยถนนคอนกรีตหรือว่าแบบถนนที่เป็นหินเป็นลูกรังอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตัวนี้การยึดเกาะของตัวพื้นนะครับก็ที่เขาออกแบบดอกยางมาใหม่เนี่ยทำให้รู้สึกว่ายึดเกาะได้ดีนะครับไม่รู้สึกแบบลื่นหรืออะไรตอนฝนตกที่เอาไปวิ่งก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะลื่นหรือแฉลบหรืออะไรเพราะดอกยางมันไม่แข็งมากมันจะเป็นดอกยางที่นุ่มสักหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะด้วยลายของดอกยางของพื้นนะครับที่มันเป็นแบบนี้มันก็เลยช่วยให้รีดน้ำแล้วก็ยึดเกาะสภาพถนนได้ดีแต่ถ้าเอาไปวิ่งในถนนที่มันเป็นกรวดเป็นหินนะครับก้อนใหญ่ก้อนเล็กก็ว่ากันไปก็คืออาจจะต้องได้ดรอปความเร็วลงมาหน่อยเพราะว่าหินเป็นก้อนๆเนี่ยมันจะทำให้รองเท้าเนี่ยมันโครงเวลาเราวิ่งเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะแฉลบมันจะโครงก็อาจจะวิ่งเบาลงมาหน่อยแล้วก็ลงเต็มเท้าให้มากขึ้นถึงจะรู้สึกว่าวิ่งไปได้เรื่อยๆนะครับก็สรุปนะครับหลังจากการใช้งานมาประมาณ200กว่ากิโลแล้วนะครับก็ทำให้รู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยเหมาะกับการวิ่งเร็วจริงๆก็คืออาจจะหลังเพส6ลงไปนะครับประมาณนั้นเนาะหลังจากเริ่มใช้งานมาจนถึงปัจจุบันนะครับเริ่มแรกนี่แบบโอ้รู้สึกแบบไม่ถูกชะตาซะเลย รู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับเราใช้วิ่งแล้วแบบกินแรงมากใช้กล้ามเนื้อเยอะมากวิ่งจนแบบเหมือนรู้สึกว่าแบบล้าขาไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ลองทนใช้กับมันดูจนถึงแบบความรู้สึกเหมือนว่าเอ้ยรองเท้ามันเริ่มเบรกอินได้แล้วเบรกอินเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็ช่วงที่เราแบบอดทนกับมันเราก็มีการปรับท่าวิ่งหรือว่าอะไรต่างๆเพื่อให้แบบใช้ศักยภาพรองเท้าได้ดีขึ้นให้มันได้เต็มที่ขึ้นจนเบรกอินเสร็จรู้สึกว่าเออมันวิ่งได้สนุกขึ้นมากจริงๆเร่งความเร็วได้ดีขึ้นนะครับประมาณนั้นท่าวิ่งหรือว่ากล้ามเนื้ออะไรต่างๆที่แรกเริ่มที่แบบโหทั้งล้าทั้งอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการฝึกซ้อมไปในตัวเนาะก็เริ่มรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันทำให้เราวิ่งได้ดีขึ้นจริง
รองเท้าคู่นี้นะครับก็เหมาะสำหรับซ้อมก็ได้นะผมว่าเพราะไอเนี้ยมันก็200กว่าโลแล้วอ่ะมันก็กินไปได้นิดเดียวซ้อมใส่ซ้อมเพื่อมันจะได้เบรกมันไปด้วยแล้วก็ปรับท่าวิ่งปรับอะไรเท้าของเราไปด้วยนะครับต่ำกว่าเพส6เนี่ยวิ่งสนุกมากนะครับวิ่งต่ำกว่าเพส6เนี่ยสนุกมากแต่ถ้าวิ่งแล้วก็ช่วงก้าวในการก้าววิ่งนะครับก็อาจจะก้าวยาวนิดนึงอาจจะก้าวยาวขึ้นมานิดนึงมันจะได้วิ่งได้แบบรองเท้าได้เต็มที่รองเท้าได้เต็มศักยภาพของรองเท้ารองเท้ามันก็จะส่งมากกว่าที่แบบเราวิ่งจ็อกปกติทั่วไปนะครับก็รองเท้าสายความเร็วกับ Nike Zoom Fly 3 Full Review สำหรับความรู้สึกของผมล้วนๆเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเลยนะว่าใช้งานเองก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สงสัยหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เดี๋ยวผมว่างนะผมจะเข้ามาตอบให้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดดิสไลค์ก็ได้ก็ไม่ได้ว่ากันแล้วก็แต่ว่าแบบอย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับต่อไปจะเป็นรองเท้าคู่ไหนหรือจะทำอะไรก็ค่อยมาดูกันอีกทีเนาะแต่ตอนนี้คือซีรีส์หลักๆก็จะเป็นก้าวแรกสู่บางแสน42ผมหวังว่าจะได้เอาคู่นี้ไปวิ่งบางแสน42ปีนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับเอ้จบแล้ว